ยกตัวอย่างง่ายๆคือจานหลุมจะมีจานหลุมอยู่6จานถ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในการอ่านนะครับใช้เวลา30นาทีแต่ถ้าเป็น AI ใช้เวลาแค่ประมาณ6วินาทีครับความเร็วแตกต่างเป็นร้อยเท่าแล้วสิ่งที่ AI สามารถเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ก็คือ AI ทำงาน24ชั่วโมงครับแล้วก็มีค่าความแม่นยำหรือความถูกต้องสูงออกไปสู่โลกกว้างใหญ่มาเถอะมาด้วยกันเปิดโลกใบใหม่ที่มีเธอและมีฉันโลกใบนี้จะมีอะไรรอให้เราได้เจอตรงนั้นไปกับฉันนะเธอสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับ Innogenius Studio ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้เขาจะมีการเปิดตัวนวัตกรรมหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ล่าสุดนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างโรบอติกก็คือหุ่นยนต์แล้วก็ AI แล้วก็รวมไปถึงงานวิจัยทางการแพทย์แต่จะเป็นอะไรนั้นนะครับมาติดตามบูรินเจอร์นี่ในตอนนี้กันครับไม่มีเพื่อนร่วมทางความรักก็เช่นกันและทุกครั้งที่ได้เดินทางจุดหมายคงไม่มีความสำคัญเท่ากับช่วงระหว่างทางความรักที่มาของ AI Immunizer เนี่ยมันมีที่มาจากอะไรครับผมก็ได้รับการติดต่อจากทางคณะวิศวะเนี่ยบอกว่าเราน่าจะมีงานวิจัยอะไรร่วมกันในการที่จะตอบโจทย์ในการพัฒนาวัคซีนนะครับผมก็เลยบอกว่าลองมาทำงานร่วมกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในการทดสอบกันเนี่ยเราใช้คนทั้งนั้นเลยถ้าเครื่องกลหุ่นยนต์สามารถทดแทนตรงนี้ได้เนี่ยเรามันก็ทำให้การทำงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอย่างในแลบต่างประเทศเขาก็ใช้หุ่นยนต์แบบนี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์ในต่างประเทศอาจจะมีบ้างครับที่เขาใช้ในการทดสอบเลี้ยงเซลล์หรืออะไรพวกนี้ครับแต่ก็ไม่ทุกแลบครับส่วนใหญ่คือใช้คนแทบจะทั้งนั้นเลยครับคือก็ต้องใช้ผู้แบบผู้วิจัยทั้งนั้นเลยโอ้แสดงว่าอันนี้เราแอดวานซ์ก้าวไปขั้นหนึ่งก่อนที่เราจะมี AI Immunizer เนี่ยการวิจัยหรือการค้นคว้าในเรื่องของวัคซีนใหม่ๆนี่มันใช้เวลานานแค่ไหนครับโดยทั่วไปก็ใช้เวลา 10-15 ปีเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการในการทดสอบเนี่ย อย่างมากครับบางตัวที่มีความยากเนี่ยมากขึ้นนะครับก็จะใช้ระยะเวลานานขึ้นครับเราจะเป็นหน่วยวิจัยต้นน้ำนะครับที่จะค้นหาวัคซีนตัวเลือกที่ดีๆนะครับนำไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมในการทดสอบในคนต่อไปครับเมื่อมี AI Immunizer มาแล้วเนี่ยเขาตอบโจทย์อาจารย์ยังไงบ้างครับตอบโจทย์อย่างมากเลยครับเพราะว่าการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นในแทบจะทุกๆสเต็ปอ๋อแต่โดยปกติแล้วก่อนที่จะมีนี้เราก็ใช้คนเราใช้นักวิจัยครับนักวิจัยครับซึ่งก็ต้องใช้ความสามารถของนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้วยถูกต้องครับในแง่ของการทำงานเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการป้องกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับการที่มี AI เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงกับการที่ผู้ปฏิบัติงานจะสัมผัสกับเชื้อหรือว่าเข้าใกล้เชื้อมากขึ้นครับทั้งลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานลดเวลาเพราะว่าหุ่นยนต์นี่เขาสามารถทำงาน24ชั่วโมงได้เลยนะครับอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยของอาจารย์ก็จะมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้นในอนาคตเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จาก AI Immunizer ตัวนี้ไปต่อยอดอะไรได้บ้างครับโดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะให้มันมีความแม่นยำในการทำงานมากขึ้นนะครับเราอยากจะให้มีข้อผิดพลาดลดน้อยลงปลอดภัยกับผู้ติดเชื้อมากขึ้นครับมันก็จะเป็นอีกการทำงานหนึ่งนะครับเราก็ลดปริมาณการทำงานของผู้ป่วยลงแต่ว่าเราก็ยังต้องอาศัยบุคลากรที่ในส่วนอื่นๆครับก็คืออาจจะจากที่ใช้บุคลากรในการเนี่ยเอามาทดลองแล้วก็เอาบุคลากรเหล่านั้นแหละใช้เป็นส่วนของวิเคราะห์มากขึ้นใช่ครับศูนย์วิจัยนะครับในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยเรานะครับถือว่ามีมากพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐเองนะครับสถาบันการศึกษารวมไปถึงบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยในการพัฒนาวัคซีนเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่านักวิจัยคนไทยเราเองเนี่ยถือว่าเป็นนักวิจัยที่เก่งในระดับสากลในระดับโลกก็ว่าได้นะครับดังนั้นในส่วนของหุ่นยนต์2ตัวนี้ AI Immunizer เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการติดอาวุธให้กับนักวิจัยคนไทยนี่แหละนะครับได้มีการพัฒนาในเรื่องของการคิดค้นแล้วก็การวิจัยในเรื่องของวัคซีนที่จะมาป้องกันโรคในอนาคตได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงในการติดเองเนี่ยน้อยลงด้วยล่ะครับกว่าจะกลายเป็นหุ่นยนต์2ตัวนี้
มันใช้เวลานานแค่ไหนครับใช้ระยะเวลาในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย3 เดือนเพราะว่าเทคโนโลยีโรบอททั้ง2 ตัวนะครับเรามีเทคโนโลยีรอพร้อมอยู่แล้วที่เราต้องไปเรียนรู้ขั้นตอนของการผลิตวัคซีนว่าการผลิตวัคซีนในของจีนทำยังไงแล้วเราก็ต้องใช้ความรู้ในการปรับตัวโรบอททั้ง2ให้สามารถทำงานที่มีความละเอียดได้เพนพอยต์เขาคืออะไรครับอาจารย์ในขั้นตอนของการทดสอบระดับวัคซีนภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่เรากระทำซ้ำและมีกระบวนการเยอะมากดังนั้นกระบวนการที่เห็นนะครับเป็นกระบวนการที่ทำงานอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นโควิดเนี่ยถ้าเราสามารถนำโรบอทเข้ามาช่วยงานในส่วนนี้เราสามารถทำงานแทบจะแทนคนได้ทั้งระบบโดยใช้หุ่นยนต์และ AI บุคลากรเข้าไปทำงานในห้องปลอดเชื้อนะครับเขาก็ต้องมีความระมัดระวังเขาก็ต้องใส่ชุด PPE แต่การนำโรบอทเข้าไปเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดด้วยรังสี UV ได้ตรงนี้เองก็เป็นในเรื่องของการเซฟตี้แล้วก็เป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายแล้วตัว AI Immunizer เนี่ยมันมาตอบโจทย์อะไรบ้างครับตัวโรบอทเข้ามาทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ AI นะครับเข้ามาช่วยในการอ่านผลที่ได้จากการเพาะเชื้อดังนั้นจะเห็นว่าทั้งกระบวนการเนี่ยหุ่นยนต์แล้วปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยตลอดเลยยกตัวอย่างง่ายๆคือจานหลุมจะมีจานหลุมอยู่6 จานถ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในการอ่านนะครับใช้เวลา30 นาทีแต่ถ้าเป็น AI ใช้เวลาแค่ประมาณ6 วินาทีครับความเร็วแตกต่างกันเป็น100 เท่าแล้วสิ่งที่ AI สามารถเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ก็คือ AI ทำงาน24 ชั่วโมงครับแล้วก็มีค่าความแม่นยำความถูกต้องสูงในอนาคตเนี่ย AI Immunizer เองเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์ในระดับประเทศได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความยั่งยืนครับเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็มีความสำคัญมากต้องบอกว่าในประเทศไทยตอนนี้ครับเรามีศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนอยู่50 ศูนย์หากเรามองในลักษณะของความยั่งยืนเราจะทำยังไงให้ศูนย์ของเราในประเทศไทยมีความสามารถในการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรที่เรามีอยู่แล้วเพราะประเทศไทยเองมีบุคลากรที่เด่นมากในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนให้แข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถนำตัวนี้ไปต่อยอดในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่แล้วนะครับเราอาจจะมองไปข้างหน้าว่านอกจากทำให้คนไทยใช้เองได้ทั้งหมดเราจะทำยังไงให้สามารถส่งออกความสามารถตรงนี้ไปต่อยอดอาจสามารถขยายผลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในกระบวนการของการทดสอบและพัฒนาวัคซีนครับไปกับฉันนะ